่นนี่แม่งไม่สลัดจริงนะต้นมันจะไม่ไหวแล้วเนี่ยสวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งนั่นเองครับผมพามาดูต้นฝรั่งที่ใส่ปุ๋ยหนักไปหน่อยหนักมือไปหน่อยอันนี้เท่าไหร่เกียร์ที่แล้ววะน่าจะประมาณอาทิตย์กว่าน่าจะไม่ตายนะดูทรงเนี่ยแตกยอดใหม่ละแต่คงต้องช่วยชีวิตนะตัดแต่งเขาใหม่หน่อยข้างล่างเขาออกหมดเลยนะแล้วก็ตัดนิ่งสั้นนี่เลยให้เขาแตกใหม่คืออัปเดตให้ดูก่อนเดี๋ยวแตกใหม่น่าจะดีกว่าเดิมมั้งแล้วลูกเลิกก็ไม่ยอมทิ้งนะเออฝนนี่แม่งไม่สลัดจริงนะต้นมันจะไม่ไหวแล้วเนี่ยอ่อนแค่ไหนก็ไม่ยอมเป็นแม่ที่รักลูกมากเด็ดให้เลยสงสารเอ้ยมันอาจจะมีปุ๋ยเยอะนะแต่อร่อยเขาไปปล่อยมันเถอะดูสภาพนี่นะอะมิโนเป็นไงล่ะโนเลยขนาดอินทรีย์นั่นเนี่ยเฮ้ยแต่ข้างล่างมันไม่ตายใบเบยมันยังเนี่ยมันคลายมากพอแล้วพออยู่ตัวไปต่อแล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะเฮ้ยตุ่มตามาแล้วเนี่ยแค่พอควรก็พอตุ่มตาเตรียมแตกแล้วเนี่ยไม่ตายไม่ตายนี่ขนาดยอดอ่อนนี่ยังนี่เลยอ่ะนี่จะแทงออกเลยแทงใหม่แล้วรอดอยู่เอาตัดเลยตัดแค่ได้พุ่มนะครึ่งๆไหมทรงล่างเอาออกเลยก็ได้นะเนี่ยนะไม่ใช่ดีขวางดิไม่ที่ชิดพื้นอ่ะข้างล่างอันนี้เหรออืมกิ่งมันใหญ่ถือโอกาสนี่ก็ตัดครึ่งนะบอนไซต้นใหม่จริงกิ่งเล็กๆก็ออกเลยได้อันนี้ก็ออกก็ได้นะดูเก่งมันสมบูรณ์อันนี้ออกเลยที่เหลือก็ครึ่งเลยตัดเข้าสีดำเงี้ยติดลูกนะถ้าตัดตรงเนี้ยได้ยอดถ้าตัดเข้าสีดำเนี่ยติดลูกลองเลยตอนนี้นะติดดอกแต่ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้สภาพต้นเหมือนอยู่หน้าบ้านแล้วครับจะทำอะไรเราลองเลยอันนี้ของมือเนี่ยไม่ลงไปเลยนี่นะฮัลโหลนะจากสวยๆนะอะมิโนยอดใหม่นี่อวบแล้วนะอะมิโนแล้วแต่ยอดใหม่แทงแล้วไม่ตายหรอกนะรูดใบเลยเปล่าวะรูดใบไปเลย ทิ้งเหรอจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันก็แตกใหม่ตามันแทงปิ่มปิ่มมันเต็มแตกแล้วคือเอาไว้ก็ไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่แล้วเพราะว่าโครงสร้างน่าจะเสียแล้วปรุงอาหารไม่ค่อยดีมันเนี่ยเป็นอย่างนี้มาแล้วลงครัวไปได้เผาโรงครัวตัวเองทั้งนั้นนะ ฝนก็เหมือนกันข้างล่างออกเลยแต่ฝนแม่งไม่ยอมตัดไม่ยอมทิ้งลูกมีอยู่2ต้นเนี่ยนะไว้ทำคอนเทนต์ทดลองยังอยู่ตรงโน้นอีกอยากรู้ก็ต้องลองมีโปรเจกต์ใหม่แล้วนะเดี๋ยวจะไปตัดกิ่งไม้แบบนี้มาคุมโคนต้นแต่พี่ว่าเมื่อวานพี่น็อตพูดก็น่าคิดนะถ้าเรากิ่งแบบนี้ไปปวกมันจะมาปะมาก็ไม่เป็นไรปวกมันมีปวกกินแถวนี้ปวกแถวนี้เพื่อนกันต้องลองเพราะว่ามีเต็มเอาออกเลยนะแต่พวกนี้ลองเพราะว่าที่นี่ปลวกเถอะพื้นถิ่นตรงนี้ทดลองหมดแล้วทั้งเจ้าปลวกเอ้ยทั้งตัวปลวกเอ้ยใบองใบอ้อยนี่โอ้โหอยู่กันช่วยกันทำงานอยู่ดีไม่งั้นก็ถูกขับไล่ใส่ส่งไปหมดเดี๋ยวจะไปหาวิธีคุมดินแบบไม่ใช้ตังค์ใช้แรงอย่างเดียวเพราะว่าล่าสุดไปซื้อฟางมาก็ละ55 บาทไม่ไหวไปเอาวัสดุเหลือใช้ดีกว่าอันนี้นะนี่เลยสวยๆเดี๋ยวรอดูนะต้องถ่ายดูเฉยๆแหละแค่คืออยากทำอะไรก็ทำมันต้องทดลองแล้วเราก็ใช้วิดีโอนี่แหละเป็นการบันทึกว่าเราทำอะไรกับเขาไปบ้างนะคราวที่แล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่กระถ่ายให้ดูเลยว่าเนี่ยมันช็อกใบแบบถามว่าเสียดายไหมมันได้รู้อ่ะอย่างน้อยมันก็ได้รู้ว่าไอ้อะมิโนเนี่ยเอาเรื่องนะใส่ไม่ถูกเนี่ยด้วยความจำเพาะของความหนาแน่นของรากในตัวกระถางด้วยคือรากมันน่าจะแน่นจัดมันไม่เหมือนอย่างงู้นมันไอ้ที่เป็นถุงอ่ะมันใส่เท่ากันนะปริมาณเท่ากันแต่คือใส่แบบนี้มันละลายออกได้ไอ้กระถางเนี่ยมันกำจัดไอ้จำกัด
ยู่ที่รากอย่างเดียวเลยแล้วสองต้นนี้แล้วว่ามันอายุมันเยอะกว่านะเออนั่นปลูกก่อนเออรากมันถอนชัยจนมากกว่าเนื้อดินแล้วตอนนี้แต่ว่าพวกเนื้อดินยังมากกว่าปริมาณรากอยู่เนี่ยอันนี้ใส่เท่ากันเลยมันจะติดลูกใหม่ดูเขียวขึ้นนะตอนแรกเหลืองกลับมาสุขภาพดีนี่หงนี่ต้องเอาไม้มาค้ำมันเนี่ยจริงๆต้องตัดกิ่งล่างออกทั้งหมดเลยเนี่ยตัดเลยช่วยชีวิตเพื่ออนาคตแต่งทรงหน่อยนะปลูกในกระถางก็จริงอ่ะมีพี่ขอซื้อนะแต่ต้องมาเอาไว้ทดลองอ่ะเอาไว้ทดลองอ่ะติดลูกเปล่า ตัดลูกเลยไงโหดร้ายโอ้ยกะเออโอ้ต้นแค่นั้นห่อกี่ลูกนะคนห่อใจอ่ะครับมาไงมาอย่างโหดอ่ะเนี่ยแล้วก็ต้นเนี้ยที่มันยุบไปเนี่ยคือเรารดน้ำผิดวิธีนะคือไม่ได้คุมหน้าดินไม่ได้เอาอะไรคุมเงี้ยฉีดน้ำอัดไปเลยแล้วดินมันแตกดินมันกระจายเป็นโพรงลงไปแล้วทีนี้ไม่ได้ดูมันน้ำไอ้รากมันน่ะระเหยน้ำไวเกินต้นเลยสลดไปเลยแต่ก็ทรงๆมาพักแล้วนะไม่ใช่รากปล่อยนะเนี่ยคือเห็นโพงที่โคนต้นเลยต้นอะไรมันฟุ้งๆอย่างกับฟันไอ้นี่ซุยมี่ตัดได้นะแต่งเลยกระโดงไปอ่ะตัดสั้นเลยนั่นแหละทางมือเออตัดทำตาเลยเอาลูกแม่งต้องลองกิ่งเล็กๆฝอยๆเขาออกเลยตรงกลางมันยาวแล้วมันห่วงๆเนาะกระดกกระเด็กกระดกกระเด็กเออกิ่งฝอยๆกลางๆออกนี่เลยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยกินไม้อ่ะเออนี่แหละหงต้วนตัดอะไรไม่ได้เลยห่อยันข้างล่างแล้วทำอะไรไม่ได้ตัดได้เออตัดก็ตัดปล่อยแต่ก็ปล่อยมันให้มันปรุงอาหารก่อนมันก็ยังจะติดอีกนะนี่เฟิร์นไม่ใช่หงจ้วนอันนี้ก็อดีตหงจ้วนตอนนี้แปลงแล้วเปลี่ยนแล้วหักกลายเป็นแตงโมไปแล้วอันนี้อย่างเงี้ยข้างล่างก็ออกจากอันนี้ก็สวยมี่ลองในกระถางมีพี่ๆถามว่าไอ้ถุงปลูกเนี่ยอยู่ได้กี่ปีในเว็บที่ต้องสั่งมามันเขียนว่า5ปีนะก็ต้องร้องข้างบนก็นี่เลยมันกระโดงไปก็ตัดอันนี้ไอ้ยาวๆโดขึ้นไปตรงนี้ด้วยป่ะนี่ขึ้นมาหน่อยละอันนี้มันแตกไหมอยู่หน้าบ้านไม่มีเวลาดูเลยหงนี่ปล่อยไว้ก่อนนะข้างบนมันแตกอยู่แต่มันก็ยาวเกะกะตัดนะเอาละตัดไปเดี๋ยวเสร็จได้ตรงล่างเลยเออไม่แตกไม่เติมเอาปุ่มเตี้ยลงอีกเออนั่นแหละเท่ากันจริงๆตอนได้นะใครปลูกในตะเข่งเนี้ยเสียดายก็ตอนเลยแต่จะไม่ตอนแล้วเล็กๆข้างล่างฝอยๆเอาออกหมดต้องสั่งกันใจมาเพิ่มดำหักตัดเพดานตัดบนเอาพุ่มข้างนั่นแหละมีกระหงเนี่ยตัดปะจะไม่ต้องปล่อยไอ้พวกนี้เบอร์รองหมดนะเฟิร์นเนี่ยต้นมันเลยแบบแล้วไม่ได้แต่งแล้วนี่หงใหญ่บึ้มเลยวะตัดได้เนี่ยแล้วข้างล่างออกไว้นะขยายไปนู่นหน่อยตัดหน่อยตัดเตี้ยเออนั่นแหละประมาณนั้นตัดข้างนะที่ยาวๆนะเดี๋ยวไว้นี่นี่นู่นเหมือนกันแล้วก็ข้างล่างเอาออกสั่งอย่างเดียวเลยวะรู้ก็ไม่ทำด้วยนะออกเลยอย่าไปเสียดายครับลูกนี้แม่งเกินหอดแล้วเนี่ยจะฝนทรงต้นได้อยู่นะถ้าจะตัดก็ตัดบนหน่อยก่อนฮะมันเป็นฝอยข้างล่างจริงๆกิ่งหนูเอาสั้นเลยก็ได้นะ
เออครึ่งนึงเลยนั่นแหละชมพูก็เนี่ยในตะเข่งมันก็รอดูที่ว่ามันจะติดไหมแต่แมลงไม่ชอบจริงๆนะหน้าเนี้ยอีกเดือน2เดือนเข้าหนาวเมื่อไหร่สบายเมื่อนั้นไม่มีเลยถ้าหนาวก็จะน้อยลงใช่ไหมใช่แต่พวกคนปลูกผักก็จะรู้กันเนาะก็พามาดูเดี๋ยวตามดูผลอีกรอบเนาะคลิปนี้ก็จะลงให้ดูว่าเราตัดโกนแหละดูที่จะรอดไหมสองต้นนี้นะถ้าพี่ๆดูอยู่ก็ตั้งแต่ตัดลูกชิมอ่ะยังไม่5เดือนเต็มนะกินลูกไปแล้ว2ลูกสำหรับเฟิร์นนะหงยังแล้วพอหลังจากนั้นเราก็ฮะอันนี้เจี๊ยวเลยอร่อยเลยหลังจากนั้นเราก็มาอัดอะมิโนกับบูอินซีไปมันกลายเป็นว่ามันช็อกแต่ไม่ตายเริ่มแตกแล้วเนี่ยตุ่มมาเต็มเลยตุ่มตามาเต็มเลยนี่นะให้อาทิตย์นึงเดี๋ยวก็เริ่มก็เดี๋ยวมาตามดูกันเนาะก็อัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะก็ถ่ายให้ดูแบบทำอะไรไปบ้างเผื่อพี่ๆจะไปทดลองใช้ก็ให้ดูเป็นแนวทางเนาะใครจะใส่ปุ๋ยก็ลองดูขนาดต้นดูภาชนะปลูกให้ดีด้วยก็จะได้ไม่เป็นเรียกว่าไงไม่แบบนี้ทำให้ชะงักไปเลยมันก็ต้องรอเขาสร้างยอดใหม่สร้างใบใหม่สร้างโรงครัวใหม่อ่ะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูครับเดี๋ยวเราคลิปหน้าต้องมาถ่ายให้ดูสัก 1-2 อาทิตย์นะเนาะดูที่ดูความเปลี่ยนแปลงว่าจะรอดไม่รอดอะไรยังไงเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของใครวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ